สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกถึงอุปกรณ์ในการทำคลิปวิดีโอในช่องของเรากันค่ะเริ่มแรกของเราเลยเราเริ่มจากการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำคลิปวิดีโอซึ่งปัญหาของมันก็คือภาพมันไม่ชัดแล้วเวลาไปตัดต่อในโปรแกรมในคอมเนี่ยภาพมันแตกนะคะและอีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือปัญหาเรื่องแสงค่ะเพราะว่าแสงมันไม่เพียงพอต่อการใช้ถ่ายคลิปวิดีโอเราจึงเลือกซื้อไฟแบบวงกลมมาตาดานี่ก็คือไฟแบบอันนี้ก็คือไฟแบบวงกลมนะคะสามารถปรับระดับได้3ระดับค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะระดับแรกก็จะเป็นไฟนวลๆหน่อยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ก็คือระดับแรกนะคะไฟนวลๆขาวๆตัวนี้อ่ะเวลาใช้แต่งหน้ามันจะใช้ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราดูนวลขาวใสและอีกระดับนึงนะคะก็คือระดับนี้ค่ะระดับที่2และอีกไฟนึงก็คือไฟระดับที่3ค่ะไฟนี้จะออกแบบส้มๆอ่ะใช้ถ่ายแบบคนผิวแทนแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะโอเคแล้วมันจะขึ้นนะคะนี่คือระดับที่3นะคะแล้วก็เมื่อมีไฟแล้วเนี่ยเราจะต้องมีขาตั้งกล้องค่ะซึ่งเราเลือกซื้อแบบขาตั้งกล้องมาใช้กับโทรศัพท์และก็กล้องก็ได้ความสามารถของมันก็คือมันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนี่ก็คือเราจะปรับให้มันสูงก็เปิดล็อกทุกอย่างเลยนะคะสูงได้แบบยันสุดอ่ะประมาณนี้พอเอาประมาณนี้พอใช่ไหมทุกคนสูงแบบโอ้โหแบบเท่าเพดานเลยอ่ะทุกคนถ่ายสูงสูงอ่ะใช้ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนี่นะคะว้ายนี่ก็คือสูงปรับให้มันต่ำก็ได้นี่คือมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมปรับต่ำก็ได้ค่ะนี่นะปรับให้มันต่ำก็ได้นี่โอเคต่อไปก็คือไมค์ซึ่งตอนแรกเราใช้เป็นไมค์โทรศัพท์แต่เสียงมันอะก้องไปหน่อยก็เลยซื้อไมค์ไวเลสมาแบบไวเลสมาก็คือไมค์ตัวนี้อันไหนแหละไมค์ไวเลสตัวนี้นะคะซึ่งข้อดีของมันก็คือมันสะดวกพกพาง่ายไม่พลุงพลางตอนนี้เรามีกล้องแล้วไงเราก็เลยต้องซื้อไมค์แบบติดหัวกล้องมาติดนะคะไมค์ตัวนี้นะคะไว้ถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ถ่ายคนไม่แนะนําให้ถ่ายที่พลุกพล่านไปด้วยคนน่ะเพราะว่าเสียงมันจะเข้าอ่ะเสียงเข้านะคะเคยทดลองไปถ่ายอยู่แต่มันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเลือกใช้เป็นไมค์ไวเลสแทนนะคะตัวนี้ซึ่งไมค์ติดกับหัวกล้องก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะจะมีขนๆตรงเนี้ยที่แมวเขาชอบเล่นกันน่ะรักน่ารักมากตัวนี้เหมาะสำหรับถ่ายคนเดียวมากกว่าเพราะว่าเสียงมันจะชัดนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะเสียงมันไม่ชัดแน่นอนเสียงคนอื่นน่ะชัดกว่าเราอีกนะคะมาถึงไฟอีกชุดนึงนะคะก็คือไฟซอฟบ็อกค่ะเหตุที่ต้องซื้อไฟซอฟบ็อกนะคะเพราะว่าไฟวงกลมอ่ะแสงมันไม่พอนะคะก็เลยต้องซื้อไฟซอฟบ็อกมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะ2ก็คือขาตั้งกล้องกับไฟวงกลมค่ะ3ไฟซอฟบ็อกค่ะ4ไมค์ช็อกกันค่ะยี่ห้อโบย่า5ไมค์แบบไวเลสค่ะและอย่างสุดท้าย6นะคะก็คือกล้องค่ะเดี๋ยวเราจะบอกราคาของแต่ละตัวกันนะคะว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่หรือราคาเท่าไหร่นะคะขออนุญาตดูโพยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจำราคาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อันนี้คือโพยที่เราจดไว้นะคะเกี่ยวกับราคาแต่ละตัวเนาะขออนุญาตค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าราคาของโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือขาตั้งกล้องค่ะราคาประมาณ700กว่าบาทนะคะสั่งซื้อจาก Lazada ค่ะแล้วก็3ที่จับมือถือหรือคล้ายๆขาตั้งกล้องนั่นแหละราคา120บาทนะคะสั่งซื้อจาก Lazada ค่ะแล้วก็4 My Wireless นะคะสั่งซื้อจาก AliExpress ราคาประมาณ850บาทค่ะ5 My Shotgun นะคะหรือไมค์ติดหัวกล้องและยี่ห้อโบย่านะคะราคาประมาณ600กว่าบาทค่ะและสุดท้ายก็คือ
กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วแต่งบประมาณของทุกคนทุกคนอาจจะเริ่มงบประมาณตั้งแต่ 20,000 อัพ 30,000 อัพหรือ 60,000 อัพแล้วแต่นะคะแล้วแต่งบประมาณเดี๋ยวเราจะสรุปราคาของที่เราพูดไปนะคะรวมทั้งหมดประมาณ 2,270 บาทนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ 2,270 บาทนะคะไม่ได้ขายค่ะย้ำให้ดูเฉยๆค่อยๆทยอยซื้อก็ได้นะคะไม่ต้องซื้อทีเดียวรวดเดียวเลยเดี๋ยวมันจะไม่โอเคอ่ะค่อยๆทยอยซื้อไปเนาะ 2,270 บาทเนี่ยไม่รวมกล้องกับมือถือนะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่รวมกล้องกับมือถือค่ะเพราะว่าถ้ารวมกล้องกับมือถือเนี่ยมันจะสตาร์ทราคาที่ประมาณ 10,000 ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะเริ่มทำคลิปอยากจะรู้ว่าอุปกรณ์มันใช้อะไรบ้างต้องซื้อยังไงจะเอาอะไรก่อนดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายชิ้นต่อไปนะคะก็คือไมค์ค่ะตอนแรกเราใช้ไมค์จากโทรศัพท์มือถือตอนแรกเราใช้ไมค์จากโทรศัพท์มือถือนะคะพูดไม่ชัดแหละ